พีคสุดคือไปเล่นคาราบาววันนั้นอ่ะเล่นคาราบาวไม่ตีไม่ตีตีในบางบนมันแล้วเพลงบางบนผมไม่รู้เหมือนกันว่าตีกันได้ยังไงนะเพราะว่าท่อนที่ตีกันมันเป็นท่อนทุกคนจะเลิกเอาใจไปเพลงสวัสดีครับพลวันวันจากบล็อกมิวสิกครับผมกัปตันร้องนำครับครับโอ้มันมือกองครับคนที่ฉันคิดถึงไม่ใช่เธอในวันนี้คนที่เคยแสนดีที่มีรอยยิ้มที่สวยช่วงที่เราจะตั้งชื่อวงกันก็เราก็มานั่งคุยกันครับว่าเราอยากได้ชื่อแบบไหนโอมตอนนั้นโอมอยากได้ชื่อยังไงนะชื่อที่แบบมีตัวเลขอยากได้เป็นตัวเลขส่วนผมอะผมอยากได้ส่วนตัวอยากได้ชื่อที่รู้สึกว่าเรามองมากี่ครั้งอะมันจะต้องให้อะไรกับเราเพราะมันจะเป็นนามสกุลติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ชื่อเป็นอ่านภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้นี่ครับก็มีความหมายเหมือนกันนึงก็ตอนนั้นนั่งคิดกันไม่ออกเนี่ยพระที่ผมแบบเป็นพระอาจารย์ที่อยู่ในวัดป่าท่านโพสต์ธรรมะว่า you are the one ท่านก็แบบให้ประมาณว่าเลข1เป็นตัวเลขที่น้อยแต่ว่า1เป็นจำนวนที่มากที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขได้นั่นก็คือตัวเราเองในทางกลับกัน1ก็เป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดผมก็เลยหุ้ยดีว่ะโอมเอาวันแล้วกันเพราะว่าท่านบอก you are the one อันนี้ก็ถามว่าโอมวันอะไรดีวะเนี่ยก็แบบว่าไปนั่งดูกันแล้วผมก็พูดมาว่าวันๆมั้ยเพราะวันๆมันตอบทุกอย่างได้หมดเลยเป็นตัวเลขด้วยอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมี IG ส่วนตัวครับเพราะผมเอาจริงผมไม่อยากเล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่เลยก็ได้ทุกวันนี้เล่นโซเชียลมีเดียเพราะว่าทำงานทำวงคือถ้าสมมุติวันนี้ผมไม่ทำวงอ่ะผมไม่มีแล้วนะโซเชียลมีเดียไม่จำเป็นต้องติดต่อใครก็ได้ตอนนั้นน่ะทำ IG วงมาแล้วแต่ว่าแต่โอมมี IG ส่วนตัวผมไม่มี IG ส่วนตัวผมจะเล่น IG วงเป็นหลักแล้วมีพี่ทีมงานแต่ก่อนนะครับเค้าเคยทักมาว่าเอ้ยแล้ว IG ส่วนตัวเราล่ะอะไรเงี้ยผมบอกว่าผมไม่มีผมเล่นแต่ IG วงเค้าบอกว่าเอ้ยมันควรจะมีนะบอกว่าแฟนบางทีแฟนๆเค้าอยากเห็นไลฟ์สไตล์เราบ้างเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าก็เชื่อเขาครับคือถ้าไม่ได้ทำดนตรีถ้าไม่มีเสียงดนตรีผมก็ไม่มีไอจีตัวเองพอดีเป็นวันเกิดแฟนครับก็เลยแบบว่าซื้อมาให้ครับน้องชื่อแบมบี้เพราะว่าจริงๆมันคล้ายๆแบบคล้ายๆกวางแต่น้องเป็นผู้หญิงนะเราก็ตั้งชื่อว่าแบมบี้เพราะว่ามีตัวการ์ตูนแบมบี้ที่มันแบบว่าเหมือนเป็นกวางอะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าแบมบี้อ่ะเป็นผู้ชาย เราตั้งผิดแต่ก็ตั้งไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรก็ให้ชื่อแบมบี้ไปวันแรกมันมาถึงมันก็ปีนมุ้งลวดใช่มุ้งลวดแล้วก็ผ้าม่านเละหมดเลยครับเขาบอกว่าแมวเวลาซื้อที่นอนแพงๆมามันจะไม่นอนจะไปนอนในรูนี่จริงป่าวมันจะนอนในแบบว่าในถุงในกล่องว่าเราซื้อคอนโดแมวมาใช่ไหมครับมันจะมีกล่องให้อะไรเงี้ยมันจะไม่นอนคอนโดมันจะไปนอนกล่องที่ใส่คอนโดทีนึงเธอคนในวันนั้นก็ไม่ใช่เธอในวันนี้ผมไม่ค่อยจะให้คำปรึกษาอะไรผมจะเป็นสายที่ไม่อยากจะมีส่วนในการตัดสินใจใดๆของเขาแม้แต่ 0.1% ก็ตามเงี้ยเราจะทำได้แค่ชี้เหมือนรับฟังแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้รับได้หรือเปล่าถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแบบนี้แบบไหนรับได้ลองไปประเมินดูอะไรเงี้ยหลักๆจะเป็นคนรับฟังมากกว่าครับแล้วก็คอยให้กำลังใจบอกว่าให้คนที่มาปรึกษารู้สึกว่าเราพร้อมจะอยู่ข้างๆเขาถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดไปนะครับอย่างเพลงล่าสุดนี่ก็ใช่อย่างเพลงล่าสุดคือฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่านี่ก็เอามาจากเรื่องเพื่อนอะไรมาปรึกษาใช่แต่ว่าเขาจะพูดเสมอว่าแต่เวลาดีมันดีนะมันแสดงให้เห็นว่าเขาอ่ะมีความหวังว่าคนที่เคยเป็นแสงสว่างในชีวิตเขาอ่ะคนที่เคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตเขาคนที่เคยเป็นความสุขของเขาที่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขายังหวังว่าอยากได้คนคนนั้นกลับมาแต่ว่าความจริงแล้วเขาไม่ยอมรับว่าคนคนนั้นอ่ะได้เปลี่ยนไปแล้วเราเลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้จะได้รู้สึกว่าคนที่เราคิดถึงอ่ะมันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคนคนนั้นอ่ะมันได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆให้เขาได้ยอมรับแล้วก็ก้าวต่อไปได้จริงๆสักทีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะเรื่องพวกนี้มันจะเป็นทำได้แค่เหมือนเป็นตอบสกิดแต่ว่าผมไม่ได้อินขนาดนั้นผมก็ต้องมานั่งคิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่ตรงกับชีวิตเราบ้างอะไรพวกนี้เราก็จะเอาชีวิตตัวเองมาเขียนเป็นมุมมองของเราครับผ่านเรื่องของเขาอะไรนะครับเพลงของวันๆน่ะอินสปายมันจะมาจากแค่2อย่างสำหรับผมนะครับคือ1คือเรื่องการทำงานอย่างเช่นเพลงวังวนอย่างเงี้ยมาจากเรื่องเรากับการทำงานว่าเราน้อยใจวงการเพลงอะไรเงี้ยกับอีกเรื่องนึงที่ผมอินก็คือเรื่องเหตุบ้านการเมืองเพลงติดนี่คือพูดถึงเรื่องการเมืองเลยว่าเราจะต้องติดอยู่ตรงนี้ไปอีกนานเท่าไหร่อะไรนะเรื่องพวกนี้ผมจะอินมากแล้วจะมาแปลงสารจากเรื่องที่มันเข้มข้นให้แทนด้วยฉันเธอความรักเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเนี่ยนะครับบางครั้งผมจริงจังกับการทำงานมากจนลืมนึกถึงความสนุกที่เคยเล่นดนตรีในสมัยนั้นมาในสมัยที่ดนตรีมันเคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตวันนี้แบบว่าพอจะขึ้น
แสดงเนี่ยกลัวความผิดพลาดไปทั้งหมดเลยเนี่ยผมแค่คิดถึงตัวเองในวันเก่าครับว่าเราเคยสนุกกับมันมากแค่ไหนจริงๆในความสัมพันธ์เก่าๆก็แบบว่ามีที่เปลี่ยนไปครับแต่แบบเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยน ด้วยความที่แบบว่ามันเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับตอนนั้นมันไม่ได้พูดคุยกันด้วยครับมันแบบว่ามีอะไรก็แบบเหมือนสะสมเงี้ยมันก็ทำให้ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ต้องแตกหักจริงๆก็แค่แบบว่าเราต้องรู้ตัวก่อนครับว่าแบบว่าเรารู้สึกยังไงอยู่มีสติแล้วก็ถามกับตัวเองให้แน่ๆครับว่ามันมีทางแก้ไขยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ผมว่าเป็นหลักๆเลยคือสิ่งที่เราทำได้แน่ๆเลยกับการเปลี่ยนแปลงคือเราต้องยอมรับมันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะรับมันได้หรือเราจะวางตัวของเราไปอยู่ตรงไหนเงี้ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องยอมรับมันพี่ผมมีอะไรคำไหมตอนนี้เหรอตอนนี้จริงจังกับการเข้าฟิตเนสครับแล้วก็อยู่บ้านว่างๆก็จะทำอาหารอะไรเงี้ยทำอาหารกินกับตันก็เข้ากันครับเข้าแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากทำแล้วตอนนี้เหนื่อยก็สิ่งที่อยากทำผมก็คืออยากออกไปเล่นคอนเสิร์ตเยอะๆช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ครบวงจรอ่ะปกติเราทำเพลงเราปล่อยเพลงเสร็จปุ๊บเราต้องออกไปเล่นเราถึงจะได้วัตถุดิบอะไรใหม่ๆเพื่อจะกลับเข้ามาทำเพลงพอช่วงโควิดมันแบบทำเพลงปล่อยไม่ได้เล่นมันไม่ได้เล่นเหมือนมันเซอร์เคิลมันไม่ครบครับอยากลองดูว่าแบบที่เขามีงานเงินเดือนละ30 วันอย่างเงี้ยรู้สึกไงมันรู้สึกไงแบบอยากรู้ไงมันป่วยจนร้องเพลงไม่ไหวจริงหรือเปล่าเอาจริงนะผมแบบพุ่งตรงเลยนะวันๆค่าตัวไม่แพงเลย เล่นสนุกมากแล้วก็แถมด้วยอะไรเงี้ยแบบถ้าไปหน้างานแล้วแบบเฮ้ยไม่ตรงทาร์เก็ตเงี้ยมีเปลี่ยนด้วยใช่ไหมโอ้มันตอนนั้นเป็นความทรงจำที่สุดยอดมากเลยเนี่ยผมเอาไปโม้ได้เลยว่าครั้งนึงแบบคนเคยตีกันคอนเสิร์ตเราคือตอนนั้นมันเป็นงานคอนเสิร์ตที่ผับต่างจังหวัดครับมันจะต้องมีการแก้ลิสต์หน้างานเพราะว่ารู้สึกว่าที่เรามาวันนี้มันไม่ใช่ทาร์เก็ตเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเราต้องมีการแก้ลิสต์ละช่วงท้ายอย่างเงี้ยเราจะต้องสนุกมากเลยแต่ว่าไม่ว่าจะสนุกอย่างไรเราจะต้องเอาวังวนเป็นเพลงติดครับเราก็ไต่ระดับไปเลยพอหมดเซตเพลงช้าปุ๊บเริ่มเร่งขึ้นอ่ะลองดูใส่ซิลิฟูไปเฮ้ยคนก็เอาพีคสุดคือไปเล่นคาราบาววันนั้นอ่ะเล่นคาราบาวคนก็เอ้ยเอาไม่ตีในวังวนมันแล้วเพลงวังวนผมไม่รู้เหมือนกันว่าตีได้ยังไงนะเพราะว่าท่อนที่ตีกันมันเป็นท่อนดรอปด้วยอ่ะมันเป็นท่อนที่แบบทุกคนจะเลิกเอาใจไปเพลง มันมีขวดแตกอ่ะครับแล้วก็แบบเค้าก็ปาขวดกันอ่ะแบบเศษแก้วกระเด็นมาบนเวทีอ่ะทําอะไรบนเวทีใช่ใช่แล้วก็ตอนแรกอะผมอยู่บนเวทีผมมองไปก็เห็น AR อยู่แถวๆคนที่เขาตีอยู่เลยว่ายืน AR ผมก็ได้ยืนจ้องอยู่ว่ามีอะไรไหมเพลงแรกเท่านั้นแหละแบบนับ1ไม่ถึง10อ่ะ AR วิ่งอ้อมมาจากหลังคือมาอยู่ข้างเวทีแล้วก็บอกลงเลยแบบลงเลยแต่ว่ากาดเขามาบล็อกทางกาดเล่นต่อเลยปกติแล้วกาดบอกว่าตีกันทุกวันผมก็อ๋อเหรอครับนั่นแหละมันก็เลยแบบเป็นความประทับใจว่าประทับใจพูดว่าประทับใจนะเป็นสิ่งที่จดจำแล้วกันว่าแบบทั้งหนึ่งเพลงวังวนแม่งทำให้คนตีนวะก็ไม่ใช่เธอในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคนที่ฉันคิดถึงไม่ใช่เธอในวันนี้คนที่เคยแสนดีที่มีรอยยิ้มที่สวยงามไม่ใช่คนที่มาทำร้ายให้ฉันเจ็บจนแตกสลายไม่ใช่เธอคิดถึงเธอคนเก่า
ับก็ฝากชาว YouTube Page นะครับเพลงใหม่ของพวกเรานะครับฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่าครับแล้วก็ช่องทางการติดตามพวกเรานะครับ YouTube ครับ Facebook ครับ Instagram ครับวันวันแบนครับ TikTok ด้วย TikTok ด้วย TikTok วันวันแบนนะครับส่วน Twitter เป็นวันวันด้วย Score แบนครับครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาพูดคุยกับพวกเราก็ใน LINE Square ก็มีไปดูหน้า IG มี QR Code อยู่นะครับผมก็ฝากชาว YouTube Page ทุกคนนะครับผมเพลงของพวกเราก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับผมส่วนใน YouTube ก็ Pop Music ครับผมฝากด้วยนะครับ